าวต่อมานี้เป็นข่าวอัปเดตอาการบาดเจ็บของโยฮันนะคะไปฝึกซ้อมนะคะการแสดงโชว์มาแล้วก็ปรากฏว่าก็มีอาการบาดเจ็บนะคะแฟนๆก็ส่งกำลังใจกันเพียบเลยล่ะค่ะคิมโยฮันนักร้องดุมหล่อเซนเตอร์แห่ง X1 ได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าระหว่างการฝึกซ้อมสำหรับการแสดงในเดบิวต์สเตจของรายการ M Countdown ทางช่อง Mnet ค่ะซึ่งหลังจากที่แฟนๆได้ทราบข่าวต่างก็พร้อมใจกันโพสต์ข้อความ Twitter ติด Hashtag ว่า Get Well Soon Johan เพื่อเป็นการส่งกำลังใจให้โยฮันกันอย่างล้นหลามจนติดเทรนด์โลกเลยล่ะค่ะจากรายงานข่าวระบุว่าเมื่อช่วงเช้าของวันที่29สิงหาคมคิมโยฮันพร้อมเพื่อนๆสมาชิก X1 มีกำหนดการไปอัดการแสดงพรีเรคคอร์ดเพื่อใช้ในรายการ M Countdown แต่ว่าในระหว่างนั้นนะคะเขาก็เกิดข้อเท้าแพลงขณะซ้อมเต้นทำให้การถ่ายทำต้องหยุดลงชั่วคราวก็ถูกนำไปส่งโรงพยาบาลขออภัยค่ะถูกนำไปเพื่อรักษาการพยาบาลเบื้องต้นทันทีนะคะอย่างไรก็ตามต้นสังกัด Swing Entertainment ก็มีการชี้แจงภายหลังค่ะว่าคิมโยฮันยืนยันที่จะกลับมาอัดรายการเพลงต่อเพื่อที่จะได้มีโอกาสพบกับแฟนที่รอคอยเข้ามานานและหลังจากถ่ายทำเสร็จสิ้นนะคะก็จะนำโยฮันกลับไปรักษาเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลอีกครั้งค่ะตอนนี้หนุ่มๆทั้ง11คนแห่ง X1 พร้อมเดบิวต์ในมินิอัลบั้มแรกนะคะนั่นคือ Quantum Leap กับเพลงไตเติ้ลนะคะที่มีชื่อว่า Flash ค่ะข่าวการบาดเจ็บของเขานั้นทำให้แฟนๆเหล่า Wanted นะคะได้ออกมาให้กำลังใจกันอย่างมากนะคะแล้วก็ขอบคุณเหล่าสมาชิกที่คอยดูแลเซ็นเตอร์ของวงเป็นอย่างดีค่ะแฟนๆส่วนใหญ่แสดงความเห็นว่าจากการบาดเจ็บครั้งนี้ทำให้ทุกคนเห็นความมุ่งมั่นของโยฮันที่ตั้งใจจะตั้งใจจะเปิดตัวครั้งนี้มากๆนะคะแล้วก็เอาใจใส่แฟนๆทุกคนซึ่งเขาก็ขอให้โยฮันเนี่ยรักษาตัวหายไวๆค่ะรักษาตัวนะคะก็เชื่อว่างานเปิดตัวเนี่ยไม่อยากพลาดหรอกแต่ว่าหลังจากนี้ไปก็ต้องดูแลตัวเองนะคะแล้วก็เชื่อคุณหมอนะจะได้หายไวๆค่ะครับผม